สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดหวาดเสียวขนส่งทุเรียนจากบนดอยมอเตอร์ไซค์คันเดียวเอาอยู่ในช่วงนี้เริ่มมีผลิตผลที่เป็นของดีของประเทศไทยออกมาให้ได้ชิมกันแล้วสำหรับทุเรียนราชาผลไม้ที่ตอนนี้จังหวัดที่ปลูกทุเรียนก็เริ่มมีทุเรียนบางขายออกดอกออกผลมากมายนอกจากในสวนทุเรียนที่เราเคยเห็นกันแล้วบนดอยก็มีการปลูกทุเรียนเช่นกันและหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าการขนทุเรียนลงจากดอยนั้นเขาทำอย่างไรซึ่งวันนี้เราก็มีภาพการบรรทุกทุเรียนด้วยรถจักรยานยนต์ลงจากดอยมาให้ชมกันด้วยครับโดยเพจ Facebook ลับแลแดนฝันได้เผยคลิปพร้อมระบุว่าขนส่งทุเรียนบนดอยสายแหวนหลบไปขาใหญ่กำลังมาขนทุเรียนจากบนดอยแต่ละคันเยอะมากเส้นทางก็ไม่อำนวยไม่เจ๋งจริงทำไม่ได้เป็นภาพการขนส่งที่ดูหวาดเสียวมากเลยทีเดียวครับแถมบอกได้เลยว่ารถจักรยานยนต์คันเดียวเอาอยู่แต่ก็คงต้องอาศัยความชำนาญพอสมควรทั้งเรื่องการขับขี่และเส้นทางขอขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสขอบคุณครับ